ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูจินเจอร์เบรดซึ่งตอนนี้ได้เวลาที่จะมาประกอบและตกแต่งบ้านขนมปังขิงแสนสุกกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับอบเสร็จแล้วเราก็วางโอเคขนานแบบนี้เราก็หยิบขึ้นมาก็จับแล้วเราก็หยอดกาวข้างในข้างในนะใช่ใช่ข้างในยากมากนะอาจารย์ใส่ลงไปโอเคเก่งมากมันจะอยู่ใช่ไหมทีดี้ไอ้เฮ้ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวบ้านที่ใช้รอยัลไอซิ่งนั้นยังไม่ติดกันดีจึงทำให้ตัวขนมปังขิงนั้นหลุดออกครับแบบนี้ต้องหาทางแก้ไขเป็นการด่วนแล้วล่ะครับคุณนานาโอเคเก่งมากว้าวอ่ะทีดี้มาพร้อมได้จ้ะพร้อมครั้งต่อไปเอาเลยฟิวหน่อยเดี๋ยวใส่ตรงนี้มาใส่มาใช่ปึ๊บอ่ะเตะคุณประกบเข้าไปหน่อยสิเราใช้มือก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มแห้งเนี่ยก็จะดีขึ้นอ่ะต้องประคองอ่ะต่อโอ้อันนี้คุณแบออกมาได้ไหมผมจะได้ทาของข้างนี้โอเคอ่ะขั้นตอนนี้คือใครใครเอาอะไรดามได้ดามก่อนเลยอ่ะโอเคก็ประกบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนไม่ใช่อ๋อผมต้องทาตรงนี้คุณทาผิดที่เราจะสร้างบ้านกันได้ไหมอ่ะเพิ่มความอร่อยมาเอาใหม่ต้องทาตรงนี้ทาตรงนี้แม่ดูท่างานนี้อาจจะไม่หมูซะแล้วล่ะครับคงต้องใช้ความพยายามกันหน่อยซะแล้วโอเคโอ้โหนั่นกว่านี้ไม่มีแล้วพ่อสุดหล่อมาช่วยหน่อยมั้ยซึ่งปัญหาจริงๆตอนนี้ก็คือขนมปังกับรอยัลไอซิ่งที่ยังประกอบไม่สนิทดีครับจึงต้องใช้มือช่วยจับประกบเอาไว้ให้อยู่ทรงก่อนจริงเหรอเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคนอื่นที่เขาหลังใหญ่กว่าเราเขาจะทำยังไงอ่ะเขามีหลายคนอ๋อเหรอเขามีหลายคนไม่จริงอ่ะอย่าปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะมันได้เอาคุณลงหลังคาไปเลยไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณท้าทายเหรอมาเอาเฮ้ยเอาจริงเหรอขอลองคาบหน่อยไม่เราติดก่อนเหรอโอเคได้อยู่พอปิดหลังคาผมก็จะไม่เห็นอะไรแล้วเออจริงแม่อัจฉริยะจริงๆครับคุณเท็ดดี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจริงๆเลยเราจับไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องเอาให้เราแค่นี้ก่อนอ่ะหยุดแค่นี้เดี๋ยวอีกข้างนึงเราแข็งก่อนแล้วเราค่อยใส่อีกข้างได้ไหมได้งานแค่ไหนอ่ะก็10 นาทีอ่ะโอ้ดีนะเราทำบ้านหลังเล็กไหนๆมาทดลองปล่อยนิดนึงได้ไหมโอ้ย โยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเช็ดเอานะได้เดี๋ยวแฟะออกเดี๋ยวรอมันอยู่ตัวนะเดี๋ยวเช็ดให้หลังจากที่เรารอคอยกันมา3 ชั่วโมงได้เอาหน้าโอ้กระหน่ำเลยอะเรารู้เราจะเจอกับอะไรเอาละหลังจากแปะชิ้นสุดท้ายไปนะฮะอยู่ไหมกาวเจิงแล้วเอาละนะและแล้วก็ประกอบเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นได้สำเร็จครับมาเอ้ยขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเท็ดดี้และคุณอานาช่วยกันตกแต่งบ้านขนมปังขิงให้สวยงามตามความชอบครับเฮ้ยสวยอ่ะความเจ๋งของเขาคือเทศกาลเหล่านี้ของทั้งหมดกินได้หมดเลยจินเจอร์เบรดเสร็จแล้วครับขนมปังขิงที่มีกลิ่นหอมและรสชาติที่แสนอร่อยที่นำมาทำเป็นบ้านขนมปังขิงที่แสนอบอุ่นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งหลากสีสันที่ทำออกมาดูน่ารักและมีรสชาติแสนอร่อยเหมาะที่จะทำเป็นขนมที่เฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสจริงๆแหมในที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมนูแห่งความประทับใจนะครับ แค่ได้ทำก็รู้สึกมีความสุขแล้วกับเมนูจิงเจอร์เบรดครับมันเป็นหนึ่งในเมนูสำหรับเทศกาลแหละอยากให้มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเพราะว่าในการสร้างจิงเจอร์เบรดหนึ่งหลังมันทำคนเดียวไม่ได้จริงๆนั่นไงแล้วมันก็มันเป็นเทศกาลแห่งความสนุกอยากให้ทุกคนออกไอเดียได้เต็มที่เลยใช่ครับสวยไม่สวยมีความสนุกนะคะแล้วก็แน่นอนก็เป็นของเราสูตรเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของไอเดียการตกแต่งเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้น
นานามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างซาตาเทดดี้กับนานานะคะคงฝากคุณผู้ชมค่ะ Merry Christmas and Happy New Year เรารู้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากสำหรับทุกคนแต่เราเชื่อกันเนาะแล้วเราก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าปีหน้าเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลนะคะครับผมเช่นกันนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้ติดตามชมกันได้นะคะที่รายการ Food Fight โตศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Gingerbread ที่ทำออกมาดูน่ารักและมีรสชาติแสนอร่อยยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับเวลาคุณไปCelebrate ต่างๆกันที่โรงแรมเขาจะมี Gingerbread หลังใหญ่ๆอยู่ที่ซึ่งเราไม่กล้าไปกินแต่เราเดินเข้าไปดมทุกครั้งเลยนะ คือมันจะมีกลิ่นหอมของคุณก็ได้แค่ดมถูกวันนี้คือจะได้กินไงคือมันจะมีกลิ่นหอมของขิงและน้ำตาลทรายแดงซึ่งหอมมากๆอร่อยมาก